วัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอาณาราษฎรและบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆอาทิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช้าพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้งพระองค์ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ณโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์เช็คกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ